ธานีนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้เห็นนักแสดงหน้าใหม่บอมนนทัศน์หรือว่าบอม The Faceman Thailand ซีซั่น2มาร่วมงานกับไทย PBS ค่ะในละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ของเราหม่อมเป็ดสวรรค์นะคะโดยในเรื่องนี้หนุ่มบอมเขารับบทเป็นจางวังหมอค่ะถือเป็นบทที่ท้าทายมากๆเพราะว่าสำหรับเจ้าตัวแล้วแม้เคยรับงานแสดงย้อนยุคมาก่อนแต่ว่าทุกครั้งไม่ได้มีบทพูดที่เยอะเท่าเรื่องนี้นะคะทำให้ต้องทำการบ้านแบบหนักๆค่ะเพื่อที่จะได้เล่นออกมาให้ดีที่สุดนะคะสำหรับหนุ่มบอมค่ะนอกจากการพูดการดูแลตัวเองเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าตัวให้ความสำคัญนะคะเพราะคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นหนุ่มสุขภาพดีมีส่วนทำให้ได้งานแสดงเรื่องนี้ค่ะตอนนี้จึงต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่ามีอีกหนึ่งหน้าที่นะคะที่กำลังทำอยู่ควบคู่กันไปด้วยนั่นคือพิธีกรรายการ The Diary มีดีที่เดินทางก็จะมีช่วงต้องกินต้องชิมแบบที่เห็นนะคะกินแบบจุกๆเลยค่ะบอมเขาเล่าว่าจะกินแบบเป็นพิธีการเพื่อถ่ายทำอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางร้านบางบ้านที่ไปถ่ายทำเขาจัดมาเลยค่ะชุดใหญ่เอามาให้ก็เกรงใจนะคะเลยต้องกินให้หมดทำให้ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังละค่ะเจ้าตัวนะคะเผยอีกว่าตอนนี้ก็อายุเลยเลข3มาแล้วสัมผัสได้เลยระบบเผาผลาญของร่างกายเปลี่ยนไปค่ะหากไม่ใส่ใจเรื่องนี้อาจจะทำให้กู้รูปร่างที่สมส่วนในแบบที่เป็นอยู่ได้ยากขึ้นก็อยากเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะคะที่รูปร่างพร้อมใช้สำหรับทุกโอกาสค่ะทั้งงานแสดงงานเดินแบบถ่ายแบบที่เข้ามาค่ะเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วไงไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติปล่อยไว้เนี่ยมันจะกลับมาไม่ได้ยิ่งทำรายการทานอาหารด้วยก็เลยต้องยิ่งแบบอันนี้อยู่รายการท่องเที่ยวครับใช่ชื่อรายการว่า The Diary ครับผมมีดีที่เดินทางครับพูดตรงๆเลยเราไปขอเขาถ่ายรายการเขาก็ทำอาหารมาให้เราทานอย่างดีถ้าสมมุติว่าเราเหลือเนี่ยผมว่ามันจะน่าเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับตากล้องผมโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยทำมา5ปีจะ5ปีแล้วเนี่ยมีน้องแต่งหน้าคนนึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา30โล5ปีใช่แต่น่ารักครับน่ารักผมมากี่ปีแล้วขึ้นมากี่โล4ปีเพิ่มมาแค่2โลยังตั้งใจออกกำลังกายอยู่ตั้งใจออกกำลังกายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าต้องตั้งใจทำความเข้าใจบทของหม่อมเป็ดสวรรค์ให้ได้มากที่สุดก่อนเนี่ยนะคะก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะละครไทย PBS ของเราเดี๋ยวได้ดูกันแน่นะคะเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะหนุ่มบอมบอกว่านอกจากทำให้ได้งานในวงการบันเทิงไปอีกยาวๆแล้วยังได้เรื่องสุขภาพที่ดีค่ะไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับฝีมือการแสดงการเป็นนักจัดรายการที่ดีด้วยทุกวันนี้เจ้าตัวยังฝึกซ้อมเป็นประจำค่ะเพื่อให้เก่งขึ้นจะได้รับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ